กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุในส่วนของวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะเรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอู๊ดค่ะ4พฤศจิกายน2522นะคะเวลาเกิด 11:29 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องอาชีพว่าทำค้าของเก่าดีหรือเปล่านะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ถามถึงโชคลาภด้วยค่ะดีครับที่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมถ้าบอกว่าของเก่าธรรมดาผมก็วิ่งไปหาดาวเสาร์แต่ถ้าคุณพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือดาวอาทิตย์ก็โอเคนะเป็นคู่ธาตุไฟด้วยและอยู่เรือนมรณะก็เหมาะสำหรับการทำของเก่าก็สิ่งที่ทำถือว่าโชคกับพื้นชะตาพอสมควรนะแต่ถ้าถามว่าทำของใหม่ดีหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ดีการทำบุญเสริมชะตาปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญญีนะคะ22มิถุนายน2512ค่ะเวลาเกิด 6:00 นกว่าวันอาทิตย์นะคะเป็นในหน้าขายที่ดินมีเกณฑ์สำเร็จเดือนไหนจะได้เงินก้อนใหญ่คะ22มิถุนายน12เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับด้วยพื้นชะตาพุธเป็นสีอยู่เรือนงานคืออย่างนี้นะครับถ้าถามว่าปีนี้โอกาสความจริงเหมือนกับผมตอบไปแล้วเลยนะได้ลุ้นเงินก้อนเนี่ยปีจรย่าง47นี้นะครับถามว่ามีโอกาสหรือไม่คับเกี่ยวเลยนะครับทั้งย่าง47และย่าง48 2ช่วงเดือนก็คือช่วงประมาณสิงหากันยาช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นในส่วนของต้นปีศักราช60อาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าทำแล้วโชคกับพื้นชะตาโดยเฉพาะถ้าคุณจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือทำประกอบสัมมาอาชีพนี้ต่างถิ่นกำเนิดอันนี้คือเงื่อนไขหลักนะครับและปีจรเนี้ยอย่าขายคนเดียวนะหาทีมช่วยแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์เอาจึงจะมีโอกาสสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญยืน20เมษายน2498เวลาเกิดราเป็นพุธกลางคืนหมอกฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนค่ะโอเคแต่นี่คนสมัยก่อนนะฮะอย่างที่ผมเรียนแหละเกิดใกล้ๆ 2,500 นะครับก็ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนนั่นแหละจ้ะทำอาชีพขายหมูปิ้งดีไหมหรือว่าขายอะไรถึงจะดีทำอร่อยไหมของกินทำได้หมดนะฮะดาวศุกร์ราชาโชคจะมีคนอุดหนุนอย่างต่อเนื่องแล้วมันอยู่เรือนเงินด้วยเพียงแต่ว่ามันจะไม่หวือหวาเท่านั้นเพราะเป็นแค่ดาวอายุในแง่พื้นชะตาอย่างที่ผมบอกอ่ะทำของกินอะไรอร่อยระยะยาวผมยืนยันว่าไปได้ปีนี้เสี่ยงโชคก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับซื้อติดไว้งวดระบายแต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลีนานะคะ18มิถุนายน2544ค่ะวันลังเกิด 11:09 น.วันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ดวงชะตาเป็นอย่างไรตอนนี้น้อง14ขวบก็อยู่มัธยมต้นนะครับคาบเกี่ยวจะขึ้นม.ปลายก็คงจะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่เด่นที่ควรจะศึกษานะครับพุทธสวยมากนะครับเป็นเดชโสรสอยู่เรือนเงินด้วยพุทธก็หมายถึงชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์นะครับชอบสื่อสารเรียนนิเทศครับชอบภาษาชอบบัญชีนะก็เกี่ยวกับข้องกับตัวเลขก็ได้รัฐศาสตร์เน้นการทูตบริหารรัฐกิจฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งนิติศาสตร์เน้นทนายความอันเนี้ยสำคัญมากนะดวงนี้หาเงินเก่งเก็บเงินไม่เก่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภานะคะ15พฤศจิกายน2495เวลาเกิด 02:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะเมื่อไหร่ถึงจะดีการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง64ปีนี้ผมอยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับนะรวมถึงให้ระวังปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกคดีความด้วยของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินที่สถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังนะครับในส่วนของการทำงานก็เช่นเดียวกันนะปีนี้ถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ให้ระวังในส่วนของความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไว้บ้างแต่โดยรวมปีนี้งานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับ
ก็น่าที่จะเอาตัวรอดได้ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็พอที่จะผ่านพ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณศรีนะคะ6มกราคม2515นะคะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นกลุ้มมากนะมีโชคบ้างหรือเปล่าถ้าหมายถึงเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นอยู่แล้วนะครับ6มกราคม15คุณยังเป็นคนมันพุธกลางคืนอยู่นะครับปีนี้กรรมะอลิเป็นกาลีหมดฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณรู้สึกเบื่อคนไม่ค่อยหวังดีก็มีนะหาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของห้องน้ำให้คนได้ปลดทุกข์นะก็ถือว่านอกจากอานิสงส์ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือจะมีส่วนร่วมในการสร้างดีทั้งนั้นครับลัคนาราศีและส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณชยาภา9พฤษภาคม2517ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพว่าทำอะไรดีขายกาแฟได้หรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะความจริงทุกวันนี้ในเรื่องของธุรกิจน้ำดื่มเนี่ยหรือแม้กระทั่งการประกอบไซส์เล็กๆนะเรื่องของน้ำเนี่ยมันก็จะควบคู่กับคือทานแล้วอิ่มอ่ะไม่ใช่เป็นแค่ทานแล้วแก้กระหายของคุณก็ถ้าธีมหลักๆเป็นในเรื่องของการขายเครื่องดื่มนะระยะยาวถือว่าดีแต่ถ้าจะนำของกินมามิกซ์ก็ต้องมีการครีเอทหรือว่ามีการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญพูดง่ายๆถ้าไม่ถนัดกันเน้นเรื่องน้ำเป็นหลักนะโอเคแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุภรัตน์นะคะ19พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกา20นาทีวันจันทร์อยากเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเดิมนี่คือสุภรัตน์สุภโอเคก็อย่างนี้นะฮะเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยวรรคเสาร์นะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูครับหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงเพชนะตัวอ่ออ่างแต่ไม่เห็นอากาศกับการันเนี่ยใช้ได้ไปดูตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับเกี่ยวกับหนังสือตั้งชื่อเนี่ยเลือกดูหนังสือที่จัดพิมพ์หลายๆครั้งนะลักษณะคนแต่งเป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตหรือเป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้ครับเลือกมาเดี๋ยวผมตรวจให้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณรัฐค่ะ4มิถุนายน2498เวลาเกิด2ทุ่ม34นาทีไม่ได้บอกวันนะคะการเงินกับโชคลาภดีไหมคะ4มิย98ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีก1รอบดาวการเงินเสียและเสียทั้ง2ปีด้วย61กำลังจะครบเต็มย่าง62ที่กำลังจะมาถึงเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเหมือนเดิมของคุณเนี่ยให้อย่างนี้นะครับปีจรเนี้ยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาคนไม่มีเงินรักษาสุขภาพตาก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วผมเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กเด็กด้อยโอกาสโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นที่สำคัญอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนิสานะคะ13มีนาคม2514เวลาเกิด8นาฬิกา10นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ว่าเป็นราศีแห่งการพ้นภัยในศักราชปี2559นี้นะครับเพราะบาปประเคราะห์หรือว่าดาวที่ไม่ดีเนี่ยซึ่งส่งผลกับดวงชะตาโดยตรงก็ย้ายออกไปหมดละและจังหวะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะถ้ายังโสดก็จะทายว่ามีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่นะครับแต่ปีนี้ฝากระวังคำพูดคำจาหน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะคุณธเนศนะคะ29ตุลาคม2508ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันศุกร์งานกับโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอริอังคารกาลีก็เตือนอุบัติเหตุเตือนภาระหนี้สินเตือนคนไม่หวังดีเตือนกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดหรือเข็มก็ได้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ทำเลือดให้มันออกอย่างสมเหตุและผลอาจทำฟันขูดหินปูนก็ดีนะครับบริจาคโลหิตก็ได้เลือกเอามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชิดชัยครับคุณชิดชัยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2522ครับเวลา 10:30 ครับ 10:30 วันศุกร์อ่ะตอนนี้คืนอ่ะอ๋อ4:00 น. 4:30 ครับจ้ะคุณชิดชัยเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยเหมือนเคยคุยปีที่แล้วครับจะคุ้นเสียงเคยคุยกันรอบเดียวเนาะครับผมรอบเดียวจ้ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับคือปีจอนเนี้ยสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับปีจอนเนี้ยวงกลมมันตกในเรื่องของงานกับในเรื่องของคู่ครองครับก็อะไรนะครับต้องเลยครับไม่ค่อยดีก็เลยอยากรู้นะครับทำอะไรอยู่ฮะอ๋อทำงานเกี่ยวกับสวนด้วยครับทำสวนแล้วก็อาชีพเสริมก็คือทำจานดาวเทียมครับทำจานดาวเทียมความจริงถ้าผมจำไม่ผิดนะผมตั้งดวงนะผมก็คุ้นในเรื่องของสวนเกษตรเนี่ยในเรื่องของสวนเกษตรผมไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังความจริงไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำก็ได้ถ้าคุณรับในเรื่องของพวกผลหมากรากไม้ไปขายอะอย่างเงี้ยจะดีกว่านะจริงเกษตรทำแล้วเหมือนจมถูกไหมฮะจมไม่เห็นเนื้อไม่เห็นหนังเลยอะถูกไหมถามว่าทำได้ไหมพอทำได้ครับพอทำได้แต่ไม่เหลือครับอันนี้ฝากไปพิจารณานะสมมติถ้าผมเป็นคุณนะผมอาจจะให้เขาคนอื่นเขาเช่าที่ผมทำและตัวคุณเองเนี่ยก็สมมติว่าถ้าขายข้าวสารก็ได้อะขายผลไม้ก็ได้อย่างเงี้ยจะขายส่งหรือว่าขายปลีกสุดแท้แต่ส่วนในเรื่องของธุรกิจพวกสื่อสารเนี่ยก็พยายามหาเจ้าใหญ่ๆนะและไปสับงานต่อจากเขาผมรับอย่างเดียวรับแล้วก็ติดเนี่ยรับก็เรื่อยก็เรื่อยๆถูกไหมพอได้ไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่ว่าส่วนหนึ่งไม่เปิดหน้าร้านถือเป็นการแก้ดวงนะพุทธพยายะแต่ว่าผมคาดหวังมากกว่านั้นก็คือพยายามหาเจ้าใหญ่ๆแล้วคุณไปสับงานต่อจากเขาอันนี้จะยิ่งเสริมโดยรวมแล้ว2อาชีพที่คุณทำไอ้เรื่องอุปกรณ์สื่อสารผมให้น้ำหนักดีกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ 70% นะแต่สวนเกษตรเนี่ยก็กลางๆเลยแหละไม่ค่อยมีอะไรเหลือตามนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารถ้าแตกลายไปทำเกี่ยวข้องกับพวกความบันเทิงอ่ะเช่นธุรกิจเรื่องหนังอะไรพวกนี้นะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันหนังเพลงอะไรเงี้ยแต่ระวังเรื่องของลิขสิทธิ์หน่อยละกันจ้ะขนาดด้วยไม่เป็นไรฝากไว้เป็นการบ้านนะครับแต่ว่าปีนี้ในส่วนของงานย่าง38เนี่ยมีโอกาสขยายนะขับรถเองป่ะฮะเปล่าครับไม่ค่อยเด็กขับเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังนะก็คือปีนี้อุบัติเหตุทางรถโดยเฉพาะเลยเพราะมันโยงถึงตัวของคุณ2เรื่องก็ถวายมีดโกนพร้อมกับตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะเพราะมันเข้าตัวจะดีเกี่ยวกับคนรักอย่างนี้หน่อยครับยังไม่มีเลยมีคู่อยู่แล้วใช่ไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีก็มีแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยแต่ปีเนี้ยที่ผมท้ายเนี่ยตอนแรกเนี่ยวงกลมมันตกเรื่องงานกับเรื่องของความรักและงานผมก็ทายดีว่ามันจะขยายและปีเนี้ยคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะอ่อนวัยกับคุณด้วยนะแต่ความจริงดวงเนี้ยก็ไม่ผมใช้คำนี้ได้ไหมไม่ได้ขาดหายนะมีเรื่อยๆถูกไหมเห็นแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะใช่ยืนระยะได้แค่เดียวใช่และส่วนใหญ่คุณเจอคนคุยกันอยู่ก็หายไปเนี่ยคุณจะเจอคนที่เขาแข็งกับคุณอ่ะคุยกันไปสักระยะหนึ่งอ่ะแต่ปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมครับปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากกระสานสัมพันธ์กับคนเก่าก็ลองดูครับคนเก่าคงจะไม่ได้กลับมาแล้วเนาะแต่น่าจะเป็นคนที่อ่อนวัยกับเรานะแต่ปีนี้เอาว่าผมทายดีทั้งสองเรื่องแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุใช่ไหมครับใช่ใช่ทางรถแล้วก็ไอ้กลุ่มอาชีพเรื่องของกินเนี่ยปีนี้ยังไม่ให้ทำนะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าดีแต่ช่วงอายุย่างปัจจุบันกันเนี่ยก็เรื่องดาวเทียมก็ว่ากันไปนะไม่ต้องเปิดหน้าร้านแล้วก็พยายามเราไม่ค่อยมีงานเหมือนกันเพราะว่าเรารับจ็อบไงเราไม่มีหน้าร้านก็อย่างที่ผมบอกไงพยายามไปสับงานไงต่อเจ้าใหญ่ไงปีนี้ดาวพุธเป็นสีนะครับจะดีขึ้นครับมันเพิ่งผ่านมันเกิดไม่กี่วันเองนะอ่ะโอเคครับอาจารย์โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะ
ต่อกันที่ SMS นะคะคุณรัตนาพรเนี่ย6มกราคม2531เวลาเกิด 18:00 นตรงพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ 6:00 นสุราษฎร์ธานีก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎให้ระวังปัญหาวุ่นวายหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหน่อยโดยเฉพาะจังหวะที่มฤตยูเพิ่งยกเข้าสู่เรือนกรรมะได้สักระยะหนึ่งสุราษฎร์อ๋อลัคนาโชคลาภการเสี่ยงโชคโอ้เป็นกาลีเลยครับปีนี้ไม่เอาตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดา นะคะ19กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม57นาทีถามเรื่องของโชคลาภความรักเป็นอย่างไรวันศุกร์ค่ะย่าง24นะครับตอนนี้ย่าง24นะครับความรักถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วและผ่านมาได้ปีนี้จะดีขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าไม่มีคู่หรือผ่านมาไม่ได้ก็สุดแท้แต่ปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอาจจะถูกต้องแต่ไม่ค่อยถูกใจอันนี้สุดแท้แต่คุณเสี่ยงโชคซื้อติดไว้และปีนี้ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันคูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณนกค่ะ4สิงหาคม2528นะคะเวลาเกิด 6:30 น. นาทีวันอาทิตย์การเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของคุณในช่วงย่าง31นะครับก็ในส่วนของต้องแยกตอบเป็น2ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักต้นทุนของคุณอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยยอมนิดหน่อยนะพยายามอย่าประทะยอมลงให้ก่อนทุกอย่างจะไม่มีอะไรจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่สภาพคล่องทาย2ปีเหมือนกันนะก็ ให้คุณอย่างนี้ฮะปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็ลองดูครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์หรือว่าจะบำรุงค่าน้ำประปาก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายพวกของมีคมนะครับจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพจน์นะคะ4มีนาคม2514ค่ะอ๋อนี่ถามเรื่องของเลขบ้านนะทับ139กระหันขยันถ่ายอังคารนะครับพระเกศก็เป็นเลขมหามงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะสังคมไทยเลข1ชื่อเสียงดาวถ่ายอาทิตย์ก็ถือว่าจะมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งแล้วคุณจะยิ่งประสบความสำเร็จครับทะเบียนรถ2618ค่ะไม่ได้บอกเวลามาเนาะแต่ทะเบียนรถก็26สุขประเคาะคู่เสริมเสน่ห์ครับก็ถือว่าดีสำหรับคู่หน้าส่วน18นะราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ปัญหาสุขภาพก็เน้นในเรื่องพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงความไม่นิ่งไม่แน่นอนในเรื่องของการทำงานอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลขแปด SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์นะคะ31 มกราคม 2527เวลาเกิด18:20 นวันอังคารการเงินการงานความรักแล้วก็จะย้ายบ้านย้ายเดือนไหนดีคะลาภะกาลีกระแทกอยู่ลาภะแปลว่าจุดนั่งนะฮะแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้ก็ผมไม่ได้ตอบควรประสานะพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายแต่ด้วยทามมิ่งเนี่ยดูจากในดวงโอกาสน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางปีช่วงประมาณกลางปีหรือว่าอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นปลายปีเลยนะครับอันนี้ก็ดูตามความเหมาะสมส่วนเงินงานความรักแต่เรื่องของความรักเนี่ยประคับประคองเลยนะครับกรณีถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วปีนี้เจอกันให้น้อยลงหน่อยการทำงานก็อุตสาหะยืดเยื้อไม่จบเหนื่อยยากเบื่อหน่ายลำบากต้องอดทนครับปีจรนี้จริงๆแล้วก็ ช่วงนี้จนถึงย่าง35เนี่ยพระเสาเสวยอายุผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกถ้าอยู่กรุงเทพก็วัดนาคปลกภาษีเจริญครับยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้ก็ร่ายยาวจนจบส่วนหัวใจของคาถาบูชาพระสาวคือโสมานการิธาโทวันละ10จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีรพรค่ะ18มีนาคม2531นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของครอบครัวการเงินอาชีพนี้ถามว่าขายของกินหรือของใช้ดีของใช้คืออะไรอ่ะเบ็ดเตล็ดเหรอเนี่ยนะฮะศุกร์เบ็ดเตล็ดโชว์ห่วยไม่เอานะครับของคุณถ้าทำของกินโอเคกว่านะครับแต่มีเงื่อนไขก็ควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือลักษณะของ
กินนั้นจะต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศก๋วยเตี๋ยวยวนอะไรพวกนี้นะแฮมเบอร์เกอร์นะครับอาหารอีสานอาหารประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้จะสมรูปมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่7กันยายน2504ค่ะเวลาเกิดตี2ระบุว่าเป็นวันพุธกลางคืนถามเรื่องของการลงทุนเรื่องเงินจะปลูกบ้านอยู่นะสำเร็จหรือเปล่าสุขภาพดีไหมคะ7กันยา04เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งรอบหรือว่ากรณีนี้ได้กรุณาแปลงวันมาให้ผมหรือเปล่านะคอนเฟิร์มกันอีกหนึ่งเที่ยวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะ3กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิดตี2 22นาทีเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องโชคลาภถามเรื่องการเงินแล้วก็ตกงานอยู่จะได้งานทำหรือเปล่าก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับสุขสันต์วันเกิดเช่นเดียวกันนะของคุณตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงย่าง32ผมฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันปีนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับพวกเครื่องนุ่มผมเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคและพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะไปของานไงพูดง่ายๆนะลองดูนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเอื้ออำนวยให้คุณได้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้นครับหลายในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะส่งมาที่422 1606ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ